ทีนี้พอพูดถึงพักการเมืองต่างๆอาภาพชัดก็คือ11บเอ็ดพักใช่ไหมครับแนวโน้มว่าจะไปทางนั้นอีกพักหนึ่งหลักประชาธิปัตย์ว่ายังไงหลายคนก็แซวว่าเร็วๆหน่อยตัดสินใจเร็วๆนะครับเดี๋ยวจะตกขบวนตามเขาไปด้วยไม่ทันเนี่ยนะครับอตอนนี้พักประชาธิปัตย์มีการคาดการณ์ว่าเอ๊ะอาจจะตกขบวนหรือเปล่าแล้วยิ่งท่าที่สุดแล้วรวมไทยสร้างชาติตัดสินใจนครับจะไปร่วมขบวนกับเขาด้วยเข้าร่วมรัฐบาลแล้วจะทําให้สมการรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยได้ตัวเลขที่ต้องการเลยเนี่ยนะครับ อาจจะต้องทําให้ประชาธิปัตย์หลุดจากขาบวนรอบนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วมองกันว่าปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ประชาธิปัตย์หลุดขบวนรอบนี้เนี่ยนะครับก็คือการที่ตอนนี้พักเองเนี่ยเป็นพักอก,อกแตกมีความแตกแยกภายในซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนเลยนะครับว่ากรรมการบริหารพักชุดใหม่ใครจะเข้ามาทําหน้าที่ภายหลังจากเจอโลกเลื่อนล้มการเลือกหัวหน้าพักกรรมการบริหารพักไปเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาและต้องไม่ลืมนะครับว่าถ้าไปมองเนี่ยถ้าเกิดจะไปร่วมหรือไม่ร่วมเนี่ยประชาธิปัตย์ คนเก่าคนแก่ทั้งคุณชวนหลีกภยัยคุณบัญญัติบรรทัดฐานคุมฝ่ายอํานาจอีกขั้วแล้วก็ยังประกาศตัวเป็นศัตรูกับระบบทักษิณมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปี -66 เนี่ยนะครับถามคือจะร่วมหรือเปล่ากับทางเพื่อไทยเช่นเดียวกันไม่ต่างกันกับคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะ,ะครับคุณอภิสิทธิ์เองก็ยังเป็นตัวละครสําคัญในคดีสลายม็อบเสื้อแดง99บเศพเป็นแผลในใจของคนเสื้อแดงถ้าเกิดมาร่วมจะยังไงคือตอนเนี้ย เพื่อไทยกำลังเสียมวลชนแนวร่วมฝ่ายเสื้อแดงไปจากสูตรพิกคั่วจึงมองว่าหากมีการดึงประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลภายใต้ความไม่ชัดเจนแบบนี้อีกเนี่ยนะครับมันทำไปทำมานอกเหนือจะเป็นการเสียมหนามตำใจอาจจะยิ่งเสียมวลชนไปอีกแล้วท้ายที่สุดนะครับความเคลื่อนไหวของประชาธิปัตย์ตอนนี้เนี่ยที่สอบแววว่าตกขบวนแกนนำพักประชาธิปัตย์เองโดยเฉพาะกลุ่มของคุณเฉลิมชัยในช่วงที่ผ่านมาพยายามจะทอดไมตรีไปยังเพื่อไทยด้วย ้วนแล้วแต่เหมือนกับว่าไปคุยกันมาแล้วก่อนหน้านี้ก็ยังมีความหวังเหมือนกันว่าไอ้ช่วงนี้ทดเวลาบาดเจ็บทอดเวลาก่อนจะโหวตนายกเนี่ยหวังจะแก้เกมกลับคืนมาก็ได้ที่สําคัญนะครับตอนนี้พักการเมืองขนาดกลางเหลืออยู่แค่3ามพักก็คือพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย ที่3พักนี้ยังไม่ได้มีคํายืนยันชัดเจนอย่างเป็นทางการนะครับจากทางเพื่อไทยว่าจะเลือกพักไหนเข้าร่วมรัฐบาลฉะนั้นเมื่อเพื่อไทยยังไม่ถแถลงก็แสดงว่ายังไม่มีความชัดเจนและทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดซึ่งคําพูดนี้ แหล่งข่าวจากประชาธิปัตย์พูดเองเลยนะครับแต่สิ่งเหนืออื่นใดก็คือประชาธิปัตย์ต้องเคลียร์ปัญหาภายในบ้านตัวเองให้จบก่อนนะครับโดยเฉพาะมะติ52เสียงกรรมาการบริหารชุดรักษาการรวมกับสสที่จะชี้ขาดว่าท้ายที่สุดแล้วพักจะเดินไปในทิศทางไหนไม่ต่างจากแรงกระเพื่อมลูกใหม่ที่เกิดขึ้นในพักณนะเวลานี้ที่ต้องลุ้นกันเหมือนกันเมื่อฝั่งหนึ่งหวังว่าจะใช้ช่วงทดเวลาบาดเจ็บทอดเวลาออกไปเกาะขบวนร่วมรัฐบาลขณะที่อีกฝั่งหนึ่งหวังจะปิดจ็อบโดยการเป็นฝ่ายค้าน ที่สุดแล้วฝ่ายไหนจะเจ็บฝ่ายไหนจะจบกว่ากันคือก่อนหน้านี้กระแสข่าวที่บอกว่าเพื่อไทยอาจจะไม่ดึงประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยมันก็มี3มเหตุผลอย่างที่คุณนัทได้เล่าไปก่อนก็คือ 1. คือเป็นพักอกแตกอเอกภาพไม่มีหัวหน้าพักยังไม่ได้ 2. คือก็ทําร้ายจิตใจคนเสื้อแดงพอสมควรด้วยแล้ว 3. ก็คือการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเนี่ยเพื่อไทยก็เสียมวลชนไปอยู่แล้วคราวนี้เรามีข้อมูลอีกด้านหนึ่งฮะเป็นข้อมูลของคีแมน ซึ่งอยู่คั่วตรงข้ามกับขั่วเสียต่อนะคั่วเสียต่อเนี่ยมีกระแสว่าจะไปรวมกับเพื่อไทยคีแมนที่เราไปเช็คเนี่ยนะฮะอยู่คั่วตรงข้ามกันแต่เขายอมรับว่ามีความพยายามจากแกนนําสสของเสียต่อขอไปพบคนแดนไกลอีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่านายกชายคุณเดชอิด it, ไปพบที่ฮ่องกงแล้วเนี่ยนะฮะบอกจะไปพบอีกครั้งหนึ่ง หลังกลัวว่าตัวเองจะปิ้วไม่ได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับแกนนาพักประชาธิปัตย์รายนี้บอกว่าข่าวที่ออกมาว่าจะไปร่วมเนี่ยเป็นเรื่องจริงสาเหตุหลักๆเพราะว่าสถานการณ์ของพักตอนนี้มันก็อกแตกนะฮะแล้วก็สสแต่ละคนที่เป็นกลุ่มใหญ่21คนเนี่ยต้องเรียกไป็นสสใหม่ด้วยนะไม่ได้ใกล้ชิดหรือว่าไม่ได้มีรอยบาดหมางกับเพื่อไทยมาตั้งแต่อดีตกลุ่มที่ไม่ได้เอาด้วยกับเสียต่อ ที่นําโดยคุณชวนหลีกภยัยอดีตนายกสองสมัยอดีตประธานรัฐสภาสองสมัยคุณบัญญัติบรรทัดฐานอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณจุริลนลักษณะวิสิ์ร,รักษาการหัวหน้าพักคนระดับนี้โดยเฉพาะคุณชวนคุณบัญญัติเนี่ยเป็นระดับที่เขาเรียกว่าปูชนียบุคคลทางการเมืองทําให้เพื่อไทยก็เกรงว่าหากทําอะไรผิดพลาดเดี๋ยวจะโดนเล่นงานเพราะนักการเมืองรุ่นลายครามมีบารมีสูงถ้าเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลก็ถือว่าแข็งแกร่งเกมในสภาก็ไม่เป็นรองใคร และพักประชาธิปัตย์เองก็ไม่สามารถขับคนเหล่านี้ออกจากพักได้เพราะว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลของพักส่วนตัวเลขที่ฝ่ายคุณเฉลิมชัยอ้างว่ามีในมือ21คนเนี่ยแกนนําท่านนี้ที่ให้ข้อมูลกับน a ชันทีวีบอกว่าจริงๆน่าจะอยู่ที่ราวๆไม่เกิน20ฮะอยู่ที่1 8บแถึงสิคนโดยสสที่ไม่ได้เอาด้วยกับกลุ่มคุณเฉลิมชัยเนี่ยนอกจากกลุ่มคุณชวนคุณบัญญัตยิยังมีคุณสันเพชรบุญยามณีลูกชายของคุณนิพนธ์บุญยามณี แล้วก็มีคุณราชิตสุดพุ่มสนสนครศรีธรรมราชอดีตผู้ว่าปัตตานียังมีสสพื้นที่อีกจํานวนหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวเลข21สสเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขที่นําไปอ้างเพื่อขอโคต้ารัฐมนตรีมากกว่าแกนนําประชาธิปัตย์ท่านนี้ยังบอกด้วยว่าได้ทราบข่าวว่ามีแกนนากลุ่มสสเตรียมเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเข้าพบคนแดนไกลเจรจาขอร่วมรวัฐบาลเพราะถือว่ายังมีหวังเนื่องจากเพื่อไทยยังไม่ถแถลงจับมือกับอีกสองพักซึ่งก็ต้องรอดูแล้วฮะว่าฝ่ายที่นําโดยคั่ของเสียตอ จะพยายามไปเจรจาเพื่อหวังจะขึ้นรถด่วนเขบวนสุดท้ายได้หรือไม่ครับ